ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราในช่วงเย็นนะคะคุณแม่ก็มีข่าวดีที่จะแจ้งให้ลูกศิษย์ทุกคนทราบว่าสุขภาพของคุณแม่ก็ดีขึ้นจริงๆแล้วล่ะค่ะวันนี้อาจารย์หมอแสดงความยินดีกับการส่งการบ้านของคุณแม่แล้วก็เป็นการแสดงความดีใจให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่ให้เวลากับแม่อย่างเต็มที่ในช่วงของการดูแลบำรุงธาตุขันธ์นะคะต้องขอบคุณป้าตุ๊กที่ส่งกำลังใจมาตั้งแต่เช้าแม้กระทั่งพี่ติ่งเองก็คงกำลังรอฟังข่าวตรงนี้อยู่ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราพบถึงความเข้มแข็งของร่างกายที่เชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนที่กำลังต้องให้เวลากับร่างกายในการพักพร้อมกับการทำงานอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอย่างเป็นประโยชน์นะคะคุณแม่ว่าการรักษาที่ดีที่สุดของเราก็คือการทำเจตนาของเราให้เป็นกุศลนะคะในทุกๆเรื่องวันนี้เป็นวันที่คุณหมอบอกคุณแม่ว่าการเข้มแข็งของเลือดคุณแม่เนี่ยก็ดีขึ้นเลยค่ะเม็ดเลือดขาวก็ดีขึ้นมากเลยเราอาจจะต้องติดตามกันในอีก2อาทิตย์นี้กับการที่จะต้องพิจารณาเภสัชก็คือยานะคะและเราก็มั่นใจว่าเราจะหายได้อีก1เดือนข้างหน้านัดกับคุณหมอตรวจดูเครื่องมืออีกทีหนึ่งเป็นข่าวดีที่เราตั้งชื่อไว้เลยค่ะว่าเป็นข่าวดีที่เราต้องพยายามทำให้เกิดศักยภาพของการทำหน้าที่อย่างมีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงโควิดนี้นะคะเป็นการทำรายการที่เตือนพวกเราทุกคนให้รู้ว่าโควิดมาเพื่อให้เราทำกุศลและเจตนาค่ะลองใช้ชีวิตอย่างที่คุณแม่กำลังดูแลร่างกายนะคะคือทำกุศลทุกวันกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีตอบไปกับ1แพทย์พยาบาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณแม่คุณแม่ก็เป็นคนไข้ที่ดีมากนะคะเรากำลังจะเดินทางขึ้นรถกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้ทุกคนได้ดีใจไปกับข่าวดีนี้ของคุณแม่นะคะต้องขอบคุณพี่โอพี่พยาบาลที่น่ารักของเรานะคะแล้วก็น้องๆพยาบาลที่เวลามารับคุณยายก็จะมีความรู้สึกเหมือนโอ้พอบอกมีข่าวดีเราก็จะยิ้มกันแล้วเนาะวันนี้ข่าวดีใช่ป่ะใช่วันนี้ข่าวดีค่ะวันนี้ข่าวดีคุณแม่แอบยิ้มในแมสเลยมีรอยยิ้มนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะลูกฝากขอบพระคุณพี่โอให้คุณยายด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะลูกแจกเกลือได้ต้องการเพิ่มบอกคุณแม่เลยคุณแม่เตรียมไว้พันถุงหรือมากกว่านั้นได้เลยนะคะจากขอบพระคุณลูกฝากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะลูกอย่าลืมกั้วคอตัวเองด้วยนะจ้ะเป็นเดือนเจอกันจ้ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนค่ะแล้วเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะคณะแพทย์อาจารย์จาเนี่ยโอ้โหวันนี้แบบเบิกบานกับคุณแม่ไปด้วยเลยว่าถ้าเราเห็นการเป็นนักสู้ที่มีกุศลและเจตนาอย่างนี้กับทุกคนเลยแม้กระทั่งครอบครัวของเราในโลกนี้ที่กำลังต่อสู้กับโควิดนะคะวันนี้กำลังพูดเลยว่าไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรเราจะป่วยอยู่ในสถานการณ์ไหนขอให้เราทำกุศลและเจตนาของเราไว้ให้เต็มที่ในทุกๆเวลาที่เหลือของเราข่าวดีมันจะมีอยู่ในเวลาที่เราเหลืออยู่ถึงแม้ว่าเราปฏิเสธความตายไม่ได้แต่
กุศลและเจตนาจะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นได้และเวลาที่เราไม่กลัวตายเรามีความกล้าหาญในการใช้ชีวิตอย่างไม่กลัวนะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่ของเราอย่างเป็นกุศลให้ถึงพร้อมธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะจ้ะขอบพระคุณค่ะเป็นบริการที่แบบประทับใจเดินทางปลอดภัยโดยธรรมค่ะสมควรที่จะเป็นภาษาของเรานะอามนะข่าวดีดีใจไหมลูกดีใจค่ะดีใจค่ะนะก็กำลังพูดต่อว่าถ้าเผื่อสมมติว่าใครในบ้านของเราป่วยจะด้วยโควิดมะเร็งหรือคนนี้เราจะพูดต่อกันว่าชีวิตที่เหลือของเราไม่ว่าจะสั้นหรือยาวให้เป็นกุศลไว้แล้วก็มีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตให้ต่อเนื่องจนกระทั่งเรามี24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันใหม่เอี่ยมอยู่ด้วยความตั้งใจที่จะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะเป็นภูมิคุ้มกันที่มาจากการสร้างกุศลของเราเนี่ยแหละค่ะเราเรียกว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดในฝ่ายของการเจริญกุศลที่ทำให้การต่อสู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันไม่โหดร้ายแล้วมันก็อ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเฉียบคมนะคะอยู่ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ว่าอะไรในโลกนี้จะยากขนาดไหนมันเป็นโจทย์ที่เราจะผ่านมันไปได้ถ้าเราใช้ปัญญาในการเดินทางนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการส่งข่าวมายังลูกศิษย์ทั้งหลายที่ขอร้องว่าถ้าคุณแม่ได้ผลจากการทำงานแล้วก็ขอให้แจ้งข่าวดีงั้นก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะเมื่อประมาณสักก่อนเข้ารายการสัก10นาทีก็ตั้งใจว่าจะออกอากาศให้ตรงเวลาอยู่ตรงไหนก็จะทำตรงนั้นก็ต้องขอบคุณในทุกเพื่อนร่วมเดินทางนะคะที่ทำให้คุณแม่เองก็เห็นการเป็นนักสู้ของทีมไม่ใช่คุณแม่คนเดียวก็ถือว่าคนที่น่าจะดีใจอีกคนก็น่าจะเป็นหมอนุ้ยนะคะหมอนุ้ยก็รอข่าวดีในกรณีของการเดินทางที่เรามีความตายเป็นโจทย์ที่เราจะไม่กลัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดนะคะบางครอบครัวก็มีสมาชิกที่เป็นบางครอบครัวเป็นทุกคนบางครอบครัวมีผู้ที่สูญเสียชีวิตแล้วนะคะเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ไม่มีครอบครัวไหนที่จะผ่านมันไปไม่ได้ถ้าเราใช้สติปัญญาในการต้องใช้คำว่าในการเป็นนักสู้นะคะไม่ว่าคุณจะถูกพยากรณ์ว่าเป็นอะไรในความเจ็บป่วยก็คือโรคอะไรก็ตามในเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยขอให้คุณบอกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะได้รับโจทย์ที่มนุษย์สุดจะเรียกนะคะคือการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นแหละบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองจะมีอายุที่ยืนยาวทั้งที่ตัวเองไม่เป็นอะไรก็อาจจะตายก่อนก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตายเพราะโควิดและตายด้วยโรคอื่นก่อนก็ได้บางคนรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะคะแต่ว่าตายเพราะรถชนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นหรือเราไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็มีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันมนุษย์สุดจะเรียงทั้งนั้นเวลาที่เรามีโจทย์ที่เราไม่กลัวในการที่จะทำของยากเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความไม่หวั่นไหวตอนนี้เราไม่ได้เป็นโควิดแต่จิตของเราเนี่ยมันเหมือนติดโควิดกันแล้วทั้งโลกเลยนะคะเรารู้สึกว่ามันมีแต่ความเครียดมันมีแต่ข่าวที่มันกระตุ้นความหดหู่ใจก็ต้องรู้จักเลือกที่จะดูแล้วก็ใช้โจทย์ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ย
เอามาทําการบ้านถามตัวเองว่าเรากลัวไหมเรากลัวอะไรสิ่งที่เรากลัวมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองแล้วเราก็เชื่อความคิดนั้นแล้วเราก็เกิดความประหวั่นพันพึงกับความคิดที่มันเป็นแค่เพียงความคิดมันยังไม่เป็นความจริงแต่พอเราเชื่อไอ้ความคิดอันเนี้ยเราก็กลัวเรากลัวสิ่งที่เรากำลังคิดผิดหรือเปล่าเพราะมันยังไม่เป็นความจริงนะคะวันนี้คุณแม่ก็รู้อยู่แล้วก่อนที่จะออกมาว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นเพราะคุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่พร้อมที่จะทำงานในทุกเช้าอย่างล่าเริงเมื่อตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาปฏิบัติเห็นการเคลื่อนไหวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นการทำงานเรารักการที่จะสอนเด็กๆเด็กๆก็มีความสุขที่จะอยู่กับเราเราพร้อมที่จะมีการทำวัดข้อปฏิบัติของเราอย่างพร้อมเพรียงในทุกเรื่องประชุมกันทุกวันอยู่เนืองนิดมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกได้ถึงการแบ่งปันหรือเกื้อกูลหรือมีความพร้อมเพรียงในการประชุมในการวางแผนการหารือการเลิกประชุมการแบ่งของที่เราได้มาอย่างแจกของสองตะเกียงเพื่อคน